สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสามัคคีประชาชนค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่18สิงหาคมพุทธศักราช2556ค่ะและท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ค่ะเพียงท่านเดียวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะโฟนอินคุยกันกับอาจารย์หมอนะคะในช่วงนี้ค่ะท่านอดีตสว.วรินทร์เทียมจรัสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้พบกับท่านสว.ท่านเดียวที่อยู่ในสตูดิโอกับเรานะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพูดคุยโทรศัพท์ไปพูดคุยกับเภสัชกรสุวัฒน์สินสุวงศ์นะคะประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ค่ะท่านคะก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วแฟนรายการโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ส่ง Facebook เข้ามาส่งไลน์เข้ามาด้วยนะคะหาปัจฉาว่ามีคำถามมากมายเลยที่อยากจะฝากถึงท่านแล้วก็อยากจะให้ท่านช่วยวิเคราะห์แบบชัดๆตรงประเด็นพูดกันไม่ต้องอ้อมค้อมในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรรคการเมืองจะฝ่ายรัฐบาลจะฝ่ายค้านหรือว่าจะเป็นในส่วนของดวงเมืองนะวันนี้จะเป็นอย่างไรหายนะที่คนกำลังกลิ่นเกรงกำลังกลัวอยู่ว่าประชาชนหรือว่าประเทศชาติจะล้มละลายจะสูญสิ้นไปจะมีโอกาสเกิดขึ้นไหมแล้วถ้าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไหมเปลี่ยนแปลงไปในทางดีหรือว่าทางไม่ดีเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราก็จะมาฟังท่านวรินทร์นะคะได้วิเคราะห์ค่ะส่วนช่วงแรกค่ะก็จะติดต่อนะคะโทรศัพท์พูดคุยกับเภสัชกรสุวัฒน์สินสุวงศ์นะคะในประเด็นใกล้เคียงกันค่ะจะเรียนถามท่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประเทศไทยณวันนี้นะคะว่าจะถึงจุดเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยังนะคะเราจะมาให้อาจารย์หมอช่วยวิเคราะห์กันก่อนนะคะสอบถามความเห็นของอาจารย์หมอสุวัฒน์สินสุวงศ์นะคะว่าท่านมีความคิดเห็นยังไงค่ะท่านผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะทาง SMS ค่ะที่หมายเลข489-0011พิมพ์13เป็นวรรคตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่489-0011นะคะส่วนช่วงสุดท้ายของรายการก็เช่นเคยค่ะเราจะเปิดรับสายแสดงความคิดเห็นนะคะตอนนี้ยังติดต่อกับอาจารย์หมออยู่นะคะเรียนถามท่านวรินทร์ก่อนดีกว่าค่ะท่านเกริ่นอาจติดต่อได้แล้วสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะสวัสดีจ้าสวัสดีครับอาจารย์หมอครับผมกำลังหาที่อยู่ครับแล้วเราจะออกเมื่อไหร่ออกเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยครับตอนนี้เลยค่ะอาจารย์หมอตอนนี้อยู่ในสายแล้วก็เข้ารายออกอากาศแล้วค่ะครับผมค่ะอาจารย์หมอครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงได้เดี๋ยวผมจับเวลาแล้วแล้วช่วยบอกด้วยนะครับได้ครับเดี๋ยวห้องมันเสียงมันอดกระทึกอยู่ครับผมครับค่ะมีค่ะวันนี้อาจารย์หมอติดภารกิจนะคะอยู่ที่นครราชสีมาค่ะท่านก็ติดภารกิจในการไปทำคอร์สสุขภาพนะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจรอบนี้ไม่ทันแล้วนะคะสนใจก็คงต้องเป็นรอบต่อไปนะคะแล้วก็โทรศัพท์เข้าไปเรียนถามอาจารย์หมอได้นะคะอาจารย์หมอคะครับค่ะวันนี้ค่ะประเด็นที่พระชาจะเรียนถามให้อาจารย์หมอช่วยวิเคราะห์นะคะชี้ชัดไปเลยนะคะอาจารย์หมอว่าวันนี้ประเทศไทยถึงจุดเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยังคะจุดเปลี่ยนแปลงของประเทศถ้าเราหมายถึงเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองประเทศเนาะครับผมใช่ไหมถ้าเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองประเทศเราเอาตัวตัวรัฐบาลนะครับเอาตัวผู้บริหารครับค่ะไม่ใช่ประมุขนะครับครับผมครับมีแต่คนบ้านะครับเรียกผู้บริหารเป็นประมุขค่ะถูกไหมครับครับผมก็ควรจะเปลี่ยนก็ควรจะเปลี่ยนครับเปลี่ยนคณะบริหารนะฮะครับทำไมถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าถ้าเราดูประวัติศาสตร์ของอเมริกันเนี่ยนะครับสมัยหนึ่งมีรองประธานาธิบดีท่านหนึ่งชื่อสปิโรแอคบิลคนเนี้ยครับตั้งแต่คนดีๆเลยนะเริ่มจากเดินตกเครื่องบินตกบันไดเครื่องบินก็เป็นตัวตลกหมดตลกจนหนังสือถ้าของเราก็สวยตูนของเขาหนังสือคือนิตยสารแมสแมกกาซีนเขาก็มาล้อเลียนซึ่งผู้คนก็เห็นสปิโรแอคบิลกลายเป็นตัวตลกไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นหน้าเขาก็หัวเราะละสปิโรแอคบิลโดนหัวเราะอยู่ประมาณสักปี2เดือนมั้งเขาลาออกจากรองประธานาธิบดีเองเลยนะเหตุที่ลาออกก็เนื่องจากผู้นำของประเทศไม่ใช่ตัวตลกแล้วของเราเนี่ยตอนนี้ประหลาดมหัศจรรย์มากเลย
ถ้าเราเข้าไปในเน็ตเราจะเห็นคำว่า11รอดอเยอะแยะไปหมดครับค่ะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสัตว์ที่มีเขาเดี่ยวปีนอเนี่ยห้ามพูดถ้าพูดจะฟ้องจับครับเราก็จะไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยถูกไหมถูกค่ะเออแล้วก็คำว่าเสือสิงกระทิงห้ามพูดคำสุดท้ายเออห้ามตัวสุดท้ายห้ามพูดเพราะว่ามันจะไปตรงคำกับคำว่า11รอดอแล้วก็งงกันใหญ่ใช่ไหมครับเนี่ยก็เป็นที่ตลกขบขันของวัยรุ่นใครๆก็ตลกขบขันไปหมดพวกเราก็ไม่รู้จะทำยังไงทีนี้พอความที่เป็นตลกเป็นตัวตลกแล้วความนับถือก็หมดไปจะเป็นผู้บริหารก็เป็นไม่ได้แล้วถูกไหมครับเพราะเป็นผู้บริหารไม่ได้การควบคุมบังคับบัญชาก็ไปอยู่ที่คนที่อยู่เมืองไกลซึ่งประหนึ่งว่าจะสามารถควบคุมอะไรได้หมดแต่ว่าก็ควบคุมไม่ได้อยู่ดีโดยเฉพาะชนักติดหลังที่มีคดีอันนี้ไม่ใช่คดีที่กำลังพิจารณานะเป็นคดีที่พิพากษาจำคุกไปแล้วอ่ะซึ่งท่านสว.ก็คงจะนึกออกและการที่พยายามจะดันอะไรล่ะความปองดองเนาะค่ะถูกไหมครับถูกค่ะกับนิรโทษกรรมค่ะซึ่งมันกลายเป็นความพยายามที่จะลบกันจะตีกันน่ะนะครับแล้วเป็นยังไงพอจะลบกันตีกันผู้คนก็เริ่มสมพักพวกจะตีกันค่ะเอาละผมสรุปว่าผู้บริหารต้องเปลี่ยนแต่ทีนี้จะเปลี่ยนผู้บริหารอย่างไรอันนี้ต่างหากที่เราคุยกันเนาะครับมีข้อเสนอไหมครับฝ่ายหนึ่งก็นำเสนอว่าคุณควรจะต้องลาออกก่อนถึงจะรวมกันได้อีกฝั่งนึงวันนี้ผมฟังถูกผมก็เข้าใจละเพราะอีกฝั่งนึงเขาพูดอย่างนี้แล้วครับเขาบอกว่าเขาไปคนเดียวก็ได้ไม่เห็นต้องง้อใครเลยถูกไหมครับเพราะไม่ต้องง้อใครเลยแล้วเราจะทำยังไงแล้วพวกเราล่ะก็ถามกันว่าแล้วพวกเราประชาชนทั่วไปจะคิดอย่างไรในเรื่องอย่างนี้จะไหมฮะจะคิดยังไงในความคิดของผมนะเดี๋ยวเรื่องดวงดาวก็ให้ท่านสว.วริศเล่าต่อแต่ในแง่ของผมผมว่า มาถึงตรงนี้เราต้องดูอียิปต์แล้วครับแล้วต้องประเมินให้ดีเลยว่าสุดท้ายมันจะเกิดนองเลือดขนาดอียิปต์ไหมใช่ไหมครับครับผมพอเราพูดอย่างนี้ก็ทุกคนก็หาว่าเอ้ยอย่างนี้อย่างงู้นอย่างงู้นอย่างนี้ความจริงไม่ใช่ประเทศไทยไม่มีพิธีประหลาดอย่างนึงอ่ะค่ะพอทำไปทำมาแล้วเหมือนเกิดจะมีเกิดมีความรุนแรงแล้วมันหายความรุนแรงมันหายไปค่ะให้ผมเดานะครับตอนนี้ก็คือจะทำอะไรก็ได้การกระบวนการทั้งหมดอยู่ที่ว่าจะเอาใครมาเป็นนายกนะครับค่ะประชาชนก็ยังนึกไม่ออกแล้วก็พูดโวยๆไปว่าเฮ้ยผลสุดท้ายก็มีเองแหละก่อน14ตุลาใครจะนึกว่าอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีสวยครับใช่เออแล้วมาถึงแต่ตอนอาจารย์สัญญานี่ไม่ค่อยมีปัญหาเรามีปัญหาตอนที่นายกที่หล่นมาเนี่ยเป็นท่านอดีตผู้บัญชาการทหารบกท่านเองอ่ะครับแล้วก็ทำให้การแก้ไขบ้านเมืองไม่เสด็จน้ำจนเดี๋ยวนี้ไงค่ะพอเดี๋ยวนี้ผู้ทำการปฏิรูปบ้านเมืองสมัยนั้นกลายมาเป็นมือเท้าของฝ่ายที่เขาปฏิวัติเสียเองคนไทยก็เริ่มมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยก็ให้รู้ว่าทุกอย่างกำลังถูกชี้แล้วแหละว่ามันต้องเปลี่ยนแต่ก็ไม่รู้ใครจะลงมาเป็นนายกไอ้เพราะไม่มีใครไม่รู้จะให้เอาใครเป็นนายกเนี่ยค่ะมันถึงเกิดเรื่องเกิดราวไงครับยังไงคะอาจารย์หมออ้าวถ้าสมมติว่าเราไปเคลื่อนเดี๋ยวพรรคการเมืองเก่าแก่ก็มาเป็นผู้บริหารประเทศค่ะแล้วมันก็ข่มเหงเราหนักกว่าพรรคการเมืองที่กำลัง
ควบคุมประเทศอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยครับความไว้วางใจมันยังไม่เกิดขึ้นมันก็ต้องค่อยๆทำแต่ที่นี่ค่อยๆทำผมว่าเวลามันกระชับกระชับเข้ากระชับเข้ามันค่อยๆทำไม่ไหวเนี่ยเราก็ต้องเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าเมื่อวานนี้เขาก็พูดถึงใช่ไหมครับพรรคการเมืองสีฟ้าเขาก็บอกว่าเขาไม่ต้องรอหรอกเขาเดินพวกเราไปทางสวนลุงจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้พูดอย่างนี้มันไม่มีน้ำยาไม่มีน้ำใจกันครับผมว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องปรับกันอีกว่าเวลาพูดจากันเอาเด่นข้างเดียวคงจะต้องพูดน้อยลงเพราะว่าแท้จริงเราคนไทยด้วยกันทั้งสิ้นเวลาเกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยผู้เดือดร้อนคือคนไทยเดี๋ยวต่อไปก็ผมจะให้ท่านสว.วรินทร์สรุปแต่ว่าผมจะบอกให้คนไทยทั้งหลายที่ฟังอยู่เดี๋ยวนี้นะครับผมเภสัชกรสุวัชินสุวงศ์ขอบอกท่านว่าหนี้สินในครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจาก 50% เป็น 80% อันนี้จากข้อมูลของแบงค์ชาติก็ให้รู้ว่ามันกำลังจะเกิดวิกฤตการณ์เหมือนกับปี 2540 อีกแล้วให้ดูการโฆษณาขายบ้านให้ดูการโฆษณาขายคอนโดที่เริ่มแลกแจกแถมเยอะแยะแล้วถัดจากนี้ไปก็จะมีการลดราคาเพราะคอนโดลดราคาเมื่อไหร่การจบสิ้นของการปกครองของคณะปกครองคณะเนี่ยก็จะเริ่มสูญสลายเพราะว่าเงินหมดเนี่ยเครดิตก็หมดแต่คนไทยเองก็จะเริ่มไม่รู้จะทำยังไงกับตัวเองรายได้น้อยลงแต่ของแพงขึ้นอยู่ในสภาวะที่ตื่นไม่เข้าขายไม่ออกเกิดในสภาวะที่ตอนนี้ถ้าสมมติว่าใครจะไปซื้อบ้านไปซื้อรถยนต์นะครับปรากฏว่าแบงค์ไม่ให้กู้นะครับเริ่มต้องดาวมากขึ้นไอ้ดาว 0% ที่รถยนต์กำลังแจกแถมอยู่นั่นเขาให้คุณเอารถไปเพื่อเขาจะยึดคุณวันหลังแหละเพราะว่าตอนนี้สองผัวเมียอยู่บ้านสามีภรรยาอยู่บ้านจะเดือนรวมกัน 30,000 อยู่ไม่ได้นะครับอยู่ไม่ได้จริงๆจะดันไปผ่อนรถ 7,000 รถถูกๆ 7,000 ผ่อนบ้านอีก 13,000 20,000 รายได้ 30,000 อยู่ไม่ได้ครับส่งลูกเรียนหนังสืออะไรพออยู่ไม่ได้เนี่ยตอนแรกคิดว่าได้แล้วก็ไปกู้มาพอกู้ระบบนอกแบงค์ระบบนี่นอกระบบระบบนอกแบงค์ผมพูดนอกแบงค์ซึ่งมันเป็นระบบที่มีปืนทวงหนี้มันก็จะเริ่มเกิดการกลโลเวงของสังคมแล้วพอถึงตรงนั้นน่ะมันจะเริ่มแบบของอียิปต์ก็เป็นนะครับที่เกิดจลาจลแล้วร้านสรรพสินค้าก็ยังหมดทั้งร้านน่ะครับก็เหมือนกับของเราเลยตกใจทำไฟไหม้แล้วเอาของก็ออกมาหมดครับแล้วพอถึงตรงนั้นนะครับมันก็จะเริ่มเหมือนกับอียิปต์เดี๋ยวนี้ก็เหมือนแล้วนะครับเหมือนตรงไหนทหารอ้างกระชับพื้นที่ทางฝ่ายที่เขาสู้เขาไม่ใช่เป็นชายชุดดำอ่ะนะเขาเป็นพลเรือนที่มีปืนก็ยิงกันใหญ่เลยทีนี้มันก็เป็นความชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรมก็แล้วแต่ที่รัฐบาลข้างหน้าจะทำอย่างไรก็คือพวกเรานี่แหละผมว่าหลังจากรัฐบาลชุดนี้ล้มไปนะครับไม่ได้ยุ่งแยงแต่แข่งรั่วว่าให้ไปล้มรัฐบาลนะ แต่ผมว่ารัฐบาลมันล้มด้วยตัวมันเองแหละจากผู้ปกครองที่กลายเป็นตัวตลกของประชาชนคนไทย เข้าไปใน Google เดี๋ยวก็โอ้ยใส่คำว่าไอ้อย่างนี้ก็ไปนะออ่างนะครับออ่างต้องวัดใส่จระอีนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าออ่างแล้วมีอีอยู่ใส่จระอีอยู่ข้างบนนะค่ะโอ้จะกูก็มันเอาออกอ่ะออ่างวัดจระอีมันรับแฮะครับแล้วรูปของท่านก็ออกมาเป็นร้อยเป็นพันใบครับค่ะมันก็เป็นที่ขบขันน่ะนะถูกไหมครับครับผมแล้วเดี๋ยวนี้โอ้แต่งเป็นเพลง